รู้จักทุกขลาภไหมครับ มันคือโชคดีที่เราไม่ได้อยากได้แล้วก็ยังมาสร้างภาระให้เราอีกทุกขลาภในวันนี้ก็คือเจ้าต้นมะเขือเปราะ2ต้นตรงนี้นะครับมันงอกขึ้นมาเพราะว่าผมเอามะเขือเปราะที่สุกแล้วมันสุกจนเหลืองเลยอ่ะเอาไปทำปุ๋ยราคาเนี้ยพอมันเป็นปุ๋ยแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อ่ะครับพอมาเอาปุ๋ยมาโรยตามดินมันก็งอกขึ้นมาผมก็เลยคัดเอาแต่ต้นที่แข็งแรงเก็บไว้มันก็เหลือ2ต้นนี่จริงๆมันมีต้นนึงนะแต่ต้นอีกต้นนึงนี่มันยังไม่โตเพราะว่าไอ้2ต้นนี่มันโตบังแสงมันทำให้มันไม่โตราคาเนี้ยพอมาถึงหน้าฝนเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่คือมันโดนฝนจนมันงอพอมันงอไปวันแรกวันที่2ฝนมาอีกแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นหลังคาซึ่งน้ำลงพอดีพอน้ำจากหลังคาลงมาโดนต้นที่มันงออยู่แล้วมันก็เลยหักอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็เลยต้องมาตัดทิ้งซึ่งถ้าตัดโยนทิ้งขยะไปเลยมันก็โอเคนะแป๊บเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยผมว่าจะตัดทำปุ๋ยก็เลยรวยจริงๆแต่ว่าไม่ตัดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพอต้นมันล้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็อ่อนแอนะครับเพราะว่าใบมันจะไม่ค่อยโดนแดดพวกมดเพี้ยอะไรพวกนี้มันก็จะมากันก็ต้องรีบกำจัดทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นทุกขลาภที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็จริงๆไม่ได้มีแค่ต้นมะเขือเปราะที่ล้มอย่างเดียวนะจะมีต้นปอเทืองอะไรเนี่ยล้มระเนระนาดเลยตอนแรกเขามีคนบอกผมแล้วว่ามันไม่ควรปลูกหน้าฝนแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงไงว่าปลูกหน้าฝนมันเป็นไงวะก็เลยลองปลูกดูครับมันก็ล้มหมดเลยส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งหมดแล้วเนาะได้กิน2ลูกเนี่ย